เกิดอะไรขึ้นบิวภูริพลเปิดใจหลังชวดทะลุชิงเหรียญทองวิ่ง200มอเอเชียนเกมถือเป็นเรื่องช็อกเมื่อบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มความหวังของประเทศไทยได้รับบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2023รอบรองชนะเลิศเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2566โดยนักวิ่งดาวรุ่งวัย17ปีที่ทำเวลา 21.26 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบรองแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวที่ลงแข่งในฮีทที่2ออกสตาร์ทได้ไม่นานก็หยุดวิ่งพร้อมทั้งถอนตัวจากการแข่งซึ่งหลังการแข่งขันลมกรดเจ้าของเหรียญเงิน100เมตรเอเชียนเกม2022ได้เปิดเผยถึงเรื่องอาการบาดเจ็บว่าไม่ได้หนักอย่างที่หลายฝ่ายกังวลเพียงแต่มีอาการตึงมาตั้งแต่วันแข่งขันในประเภท100เมตรทำให้ตัดสินใจไม่ฝืนลงวิ่งในประเภท200เมตรเพื่อที่จะไปมุ่งมั่นกับการแข่งขันในประเภทวิ่งผลัด4คูณ100เมตรที่มองว่าทีมไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญมากกว่าสำหรับการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกจะแข่งขันกันช่วงเช้าวันที่2ตุลาคมนี้เวลา 8:20 นาทีขณะที่วิ่ง200เมตรชายรอบชิงจะแข่งขันกันในช่วงเย็นวันที่2ตุลาคมเวลา 18:55 นาทีซึ่งหากบิวทะลุผ่านเข้าชิงก็เท่ากับว่าจะต้องลงแข่งขันทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะต้องลงแข่งรอบชิงวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายอีกรายการ